กู๊ดเบอร์รี่เพื่อนเพื่อนกู๊ดเบอร์รี่ถ้ามันสุกมากมากมันก็จะร่วงหมดนะเห็นไหมร่วงสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาทำไมมาทำไมวันนี้อากาศหนาวไม่ถึง20องศาเอ้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนนี่ยายจะพามาเก็บเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวต้องกลับกล้องแล้วแหละจะมาเก็บกู๊ดเบอร์รี่อันนี้ก็เขาก็จะเอาไปทำแยมเขาเอาไปทำแยมทำขนมนะอันเนี้ยเดี๋ยวยายจะเปลี่ยนกลับกล้องดีกว่าไม่เห็นนะส่วนมากเขาก็จะเอาไปทำแยมทำขนมกันไอ้ผลไม้อันนี้ทำเค้กทำอะไรเนาะแต่ว่ายายไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเนี่ยจะเอาไปทำน้ำผลไม้ปีนี้มันมีไม่เยอะทุกปีร่วงทิ้งเห็นไหมมันสุกเขาเรียกว่าไหมมันสุกแดดมันร้อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันร้อนอ่ะมันยังไม่สุกเต็มที่หรอกเนี่ยแต่เอาไว้ให้มันสุกเต็มที่มันร่วงหมดยายก็เลยมาเก็บไปเพราะว่ายายจะทำน้ำผลไม้ทำน้ำผลไม้ไอ้พุดไอ้เคอเรนก็เลยจะเก็บอันนี้ไปผสมเลยเนาะไหนๆจะทำแล้วก็จะไม่ให้มันเสียเที่ยวเก็บไปมั่งเสียดายมันดูสิเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแกนตะวันดูมันเหี่ยวฝนมันไม่ตกฝนไม่ตกแถมอากาศร้อนอีกต่างหาก36องศา34 36อาทิตย์ที่แล้วนะแต่ว่าอาทิตย์เดียวมาอากาศเย็นลงพรวดพราดพรืบอีกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ถึง20องศาคิดดูอะเก็บก็ต้องคอยระวังด้วยต้นมันมีน้ำด้วยถ้าเราไม่เก็บมันก็จะร่วงเพื่อนเพื่อนเลยต้องเก็บโอ้ยโอ้ยนั่นโดนน้ำทิ่มมือแล้วนะข้างล่างให้มันเยอะหน่อยอันนี้ต้นที่เขาตอนนะลูกใหญ่หน่อยถ้าต้นที่ว่าปลูกธรรมชาตินะลูกเล็กๆดูอยู่ด้านหลังยายในยายพาไปเก็บอันนี้ต้นที่ตอนแต่ว่ามันไม่ทนมันตายไวแต่ก็ราคาก็แพงกว่าเวลาเราซื้อมาปลูกนะราคาจะแพงกว่าโอ้ยนี่ดูมันเหี่ยวหมดเลยนี่เหี่ยวหมดเลยยายขอเก็บแป๊บนึงก่อนเด้อมันไอ้นั่นหมดเพื่อนๆมันโดนแดดเผาหมดเลยนี่เห็นไหมแดดเผาแล้วมันก็จะร่วงยายเก็บเอานิดๆหน่อยๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวยายจะไปผสมกับดูสินี่ไปผสมกันกับเครนทำน้ำผลไม้ผสมกันอันนี้นี่แหละต้นที่มันปลูกจากกิ่งมันเลยนี่ลูกมันไม่ใหญ่เห็นไหมเนี่ยมันเลื้อยไปตรงไหนมันก็มีถ้ามันลงมันเลื้อยไปเรื่อยเปื่อยนะมันขยายพันธุ์ตามรากตามเก็บยากหน่อยเด้อนี่เห็นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามันมีแบบไม่มีน้ำแต่ต้นมันก็จะแพงหน่อยนะไม่รู้ว่ายายเคยได้ยินเขาพูดแต่ยายยังไม่เคยเห็นหรอกที่ว่าต้นไม่มีน้ำมาช่วยเก็บหน่อยเด้อ FC มาช่วยเก็บหน่อยนี่
มันเยอะนะเนี่ยนี่ใครว่ามันน้อยนี่มันทั้งนั้นเลยนี่ไม่ยอมฝรั่งไม่ยอมฝรั่งลูกมันเหมือนตะครบเลยตอนนี้นะฮะมันตะครบเลยตอนนี้ไม่เหมือนมะยมฟรังแล้วตอนมันเด็กเอตอนมันอ่อนๆนะมันเหมือนมะยมมันกรอบกรอบตรงนี้ไม่โดนแดดเผาเว้ยยังอยู่เต็มเลยตรงที่โดนแดดเผามันร่วงหมดนี่ดูสิเนาะเห็นไหมอ่ะไม่ใช่น้อยๆเด้อแค่มันมองไม่เห็นเฉยๆนะนายยายขอเก็บแป๊บนึงก่อนเด้อดูดูนี่แหวกต้นให้ดูแต่มันจะเก็บยากหน่อยนะเพื่อนๆยายต้องเก็บคนเดียวเพราะว่ามันมีน้ำอะเนาะแต่ดูสินี่มองข้างนอกไม่รู้หรอกว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะนี่ให้ถ่ายให้ดูข้างนอกไม่เห็นหรอกนี่เห็นไหมข้างนอกไม่เห็นหรอกแต่พอมาดูข้างในเนี่ยมันทั้งนั้นเลยแต่ว่าอย่างที่เราให้ฟังปีนี้ไม่ค่อยดกนี่นี่มันทั้งนั้นเลยนี่มาเดินมาเดินช่วยเก็บหน่อยมานี่ทนน้ำทนอะไรนะทนน้ำไม่ไหวไปเอาถุงมือมาใส่เอาถุงมือมาใส่เก็บเพื่อนๆโดนน้ำทิ่มไม่ไหวเจ็บแต่ว่ามันจะเก็บช้าหน่อยนะแต่ก็ช่างเถอะทนน้ำไม่ไหวเด้อไปเอาถุงมือมาใส่มันก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็ช่างเถอะไม่ไหวน้ำเก็บน้ำทิ่มน้ำแทงวันนี้ตอนนี้อยู่ไม่ถึงประมาณ18องศานะเพื่อนๆตอนนี้อากาศเยอะเลยในข้างในเยอะเลยเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บผลไม้เพื่อนๆตอนแรกเชอรี่เสร็จแล้วก็นี่แหละกูดบุรีเทอแรนเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกหน้าบ้านอีกอันนึงอีกต้นหนึ่งต้นที่ว่ายายเล่าให้ฟังว่ากูดบุรีผสมกับเทอแรนน่ะอยู่หน้าบ้านเนาะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็นไหมเก็บเลยนี่มันเก็บยากมันเก็บยากนี่มันมีน้ำแม่เครื่องบินนี่มาสำรวจอะไรเนี่ยมาสำรวจยาตาถ่ายคลิปบ่โต๊ะคอยระวังเพื่อนๆใส่ถุงมือก็ใส่ถุงมือก็เก็บยากไม่ใส่ถุงมือก็โดนน้ำทิ่มปะเนี่ยได้แล้วเพื่อนๆได้แค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวยายจะไปทำน้ำผลไม้เนาะวันนี้อากาศหนาวไปกลับบ้านกันเดี๋ยวจะเก็บผงเก็บผักกลับบ้านกี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้นะเพื่อนๆไป
เดี๋ยววันไหนว่างก็ได้จะไปเก็บอีข้างหน้าบ้านอีไอ้ลูกแบบนี้เลยเนาะป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆแห้งเลยเยอะแยะนี่เก็บไม่หมดหรอกเนาะเอาไว้กินมั่งจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะดูบรรยากาศวันนี้เหมือนหน้าหนาวบ้านเราแล้วเพื่อนๆลมแรงอู้ยังไม่ได้ไปดูเชอร์รี่เปรี้ยวเลยนะแต่ละวันเนาะเพื่อนๆเก็บอันนี้แป๊บๆก็ได้เวลาทำกับข้าวเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปทำกับข้าวเที่ยงกินแล้วก็ตอบคอมเมนต์ FC นิดหน่อยก็ได้เวลาไลฟ์สดแล้วเนาะนี่แหละชีวิตประจำวันยายตามี FC ถามว่าวันๆยายทำอะไรมั่งส่วนมากยายก็จะเข้าสวนอย่างงี้แหละเข้าสวนตอนก่อนเที่ยงเนาะหลังเที่ยงก็เวลาหมดไวไวหลังเที่ยงวันนี้ยายจะอากาศหนาวๆไปเก็บไอ้นี่ไปทำมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยจะเก็บยอดไอ้นี่นี่บรอกโคลียายจะเก็บไปทำก๋วยเตี๋ยวกินโอ้ยเดี๋ยวไปหามีดก่อนแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนคิดถึงอากาศเย็นเย็นเมื่อวานทำลูกชิ้นแล้ว